ไปต่อกันที่สำนักงานกศนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วค่ะได้จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี สำหรับโครงการค่ายทักษะชีวิตพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูลที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสานี้ขึ้นมาค่ะอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียนนักศึกษากศนมีความเสียสละและมีจิตอาสา โดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะได้จัดขึ้นเมื่อวันที่3-5ถึงสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษากรสจำนวน100คนค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มตามฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติความรู้เรื่องจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมนันทนาการและฐานการทดสอบจิตใจค่ะ ทั้งนี้นะคะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษากศนอำเภอเมืองสะแก้วรู้รักสามาคัคคีมีความปรองดองกันและเมื่อจบการศึกษาออกไปค่ะก็สามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันหรือสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะ